สวัสดีครับผมโจวรัญญูอิงคากุลผมเป็นนักปรับพฤติกรรมสุนัขด้วยหลักชีววิทยาเชิงบวกไม่ใช้การข่มไม่ใช้โซ่กระตุกไม่ใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นหรือให้เขาออกกำลังกายเยอะแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวกในการชมเขาในการให้รางวัลเขาแล้วก็สอนให้เขารู้จักพฤติกรรมที่ดีด้วยตัวเขาเองและติดตัวเขาไปครับเราจะใช้วิธีการ positive reinforcement training ในการสอนให้หมารู้จักการที่อยู่ในกรงอย่างถูกวิธีครับขั้นตอนแรกนะครับน้องหมาเนี่ยแน่นอนละสัญชาตญาณเขาคือของกินพอเขาเห็นของกินอยู่แถวๆกรงเนี่ยแล้วเดินเข้ามาในกรงเนี่ยแล้วเจออาหารเนี่ยเฮ้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีความสุขฉันอยู่ในนี้ฉันปลอดภัยมีของกินด้วยพอเราทำให้เขามีความคุ้นเคยกับการที่เขาเข้ากรงไปแล้วเขามีความสุขเนี่ยหรือเข้าไปในกระเป๋าแล้วเขามีความสุขเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกอุ่นใจในการที่จะอยู่ในกระเป๋าในการที่อยู่ในกรงขั้นตอนที่สองครับเราก็เริ่มทำให้เขาคุ้นเคยกับกรงคราวนี้เราลองโยนอาหารเข้าไปพร้อมมือชี้แล้วก็ออกเสียงเข้ากรงพอเห็นอาหารโยนเข้ามาในกรงเขาก็จะจำเสียงว่านี่คือการเข้ากรงพร้อมกับกินขนมแล้วเราก็เข้าไปเล่นกับเขาเวลาเขาเข้ากรงหรือเขาออกมาเนี่ยเราก็เล่นกับเขาแล้วเราก็ทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาพอเราสอนเขาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องน้องๆของทุกคนก็จะดีขึ้นครับ